ความพร้อมของระบบพร้อมเพย์กันบ้างนะครับว่าพร้อมไปถึงไหนแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมายืนยันแล้วครับความปลอดภัยของระบบพร้อมเพย์แล้วก็ย้ำว่ามีพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินนะครับว่าห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้วขณะที่ยอดประชาชนที่ลงทะเบียนตอนนี้เนี่ยจะ10ล้านรายอยู่แล้วครับเป็นคำชี้แจงจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่ออกมาชี้แจงเพื่อคลายความกังวลเกี่ยวกับระบบการโอนเงินรูปแบบใหม่หรือที่เรารู้จักกันว่าพร้อมเพย์ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติคุณฤชุกรสิริโยธินท่านบอกว่าพร้อมเพย์เป็นบริการทางเลือกนะครับอันนี้ไม่ได้บังคับเป็นแล้วแต่ความสมัครใจนะครับเป็นระบบที่ต้องการอำนวยความสะดวกในการรับเงินเข้าบัญชีเท่านั้นเองจะเอาเงินเข้าบัญชีง่ายๆพูดง่ายๆถ้าหากผู้อื่นรู้เลขบัตรประจำตัวประชาชนไปหรือว่ารู้เลขโทรศัพท์มือถือไปเนี่ยเขาก็ไม่สามารถไปเอาเงินออกจากบัญชีของเราได้อันนี้ท่านพูดง่ายๆเลยนะให้เข้าใจง่ายๆว่าถ้ารู้เบอร์มือถือหรือว่ารู้เลขบัตรประจำตัวประชาชนไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาเงินออกจากบัญชีเราได้หรอกเพราะว่าการโอนเงินออกจากบัญชีเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับหากโอนโดยใช้โมบายแบงกิ้งหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็เหมือนเดิมต้องมียูสเซอร์เนมมีพาสเวิร์ดหรือว่าถ้าหากจะโอนทาง ATM นะฮะท่านก็ต้องใช้รหัสเหมือนเดิมอยู่ดีโดยยืนยันว่าระบบนี้มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากลโดยมี IT ขออภัยโดยมี NITMX นะครับดูแลระบบกลางค่ะโดยพร้อมเพย์นะคะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากระบบโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นระบบปิดระหว่างธนาคารซึ่งบุคคลอื่นเนี่ยไม่สามารถต่อเข้าไปได้ผ่านอินเทอร์เน็ตดังนั้นระบบรักษาความปลอดภัยก็เลยไม่ได้ด้อยไปกว่าการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันขณะเดียวกันนะคะก็มีกฎหมายกำกับดูแลก็คือพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินพุทธศักราช2551โดยมาตรา154กำหนดไว้ว่าสถาบันการเงินไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าได้หากพบกระทำผิดจะได้รับโทษตามกฎหมายอาญามีโทษทั้งจำและปรับซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ชี้แจงข้อข้องใจต่างๆให้นายบวรศักดิ์อุวรรณโนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าอดีตประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญรับทราบแล้วซึ่งนายบวรศักดิ์ก็ไม่ติดใจในเรื่องนี้แล้วค่ะนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการชำระเงินก็อาจจะมีคำถามข้อสงสัยความไม่เคยชินเกิดขึ้นนะคะ เราก็มีหน้าที่ว่าถ้าเป็นประโยชน์นะคะเราก็ผลักดันข้อที่อยากจะฝากไว้ว่าระบบพร้อมเพย์เนี่ยมันก็ต้องมีข้อควรระวังในการดูแลของตัวเราเองนะคะเหมือนกับการดูแลทรัพย์สินของเราอื่นๆเพราะฉะนั้นช่องทางและอุปกรณ์ที่จะต่อเนื่องกับพร้อมเพย์ไม่ว่าจะเป็นมือถือนะคะพวกโมบายดีไวซ์ต่างๆที่เราจะทำพวกโมบายแบงกิ้งพวกนี้เราก็ต้องระวังเหมือนกันอย่าไปทำทิ้งขว้างหรืออย่าจะไปใส่พาสเวิร์ดให้ใครเขารู้นะคะก็จะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะนอกจากนี้นะครับทางแบงก์ชาติท่านก็ยังแนะนำออกมาด้วยว่าประชาชนผู้ที่ใช้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะถ้าท่านจะใช้เนี่ยท่านก็ไม่ควรไปทำเจลเบรกนะครับเจลเบรกนี่ก็คือการดัดแปลงระบบ iOS ของเครื่องโทรศัพท์ Apple เนี่ยนะครับที่เป็น iPhone นี่แหละพูดง่ายๆเจลเบรกเนี่ยเขาจะต้องให้พวกร้านค้าร้านมือถือต่างๆทำเพื่อให้ลงแอปพลิเคชันต่างๆได้ฟรีโดยไม่ผ่าน App Store นะครับตรงนี้ท่านเตือนออกมาแบงก์ชาติเตือนออกมาว่าธนาคารพาณิชย์จะไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการไม่มีระบบป้องกันไวรัสขณะเดียวกันตอนนี้หลายธนาคารก็ช่วยลูกค้าด้วยการให้บริการอัปเดตไวรัสให้ด้วยไวรัสในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงว่าการเจาะเข้าไปในระบบแล้วก็อาจจะมีมัลแวร์สปายแวร์อะไรต่างๆแฝงมาได้เพราะว่าระบบ Apple เนี่ยปกติ iOS เนี่ยเป็นระบบปิดนะครับพอถ้ามีเจลเบรกปุ๊บเนี่ยโอ้โหระบบมันก็โอเพ่นสิครับคุณมันก็จะสามารถมีพวกสปายแวร์มัลแวร์หรือว่าไวรัสอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเจาะระบบของท่านได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยท่านที่ใช้ iPhone เนี่ยนะฮะก็ใช้ iOS ของเขาไปเถอะอย่าไปเจลเบรกเลยคุณแอปพลิเคชันสมัยนี้มันไม่กี่ร้อยมันไม่กี่สิบบาทนะ
นะฮะโดยนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ธนาคารพาณิชย์เขาก็ได้เปิดรับลงทะเบียนพร้อมเพย์กันล่วงหน้าเอ๊ะบางธนาคารเขาแจกรถแจกอะไรกันเลยนะคุณไปผูกบัญชีเนี่ยจูงใจขนาดนั้นพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนไปแล้ว9,700,000รายแบ่งเป็นคนลงทะเบียนโดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้ไม่น่าเชื่อที่สุด8,100,000รายคุณนะฮะผูกไว้กับบัตรประชาชนแล้วก็ลงทะเบียนโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับ1,600,000รายหนึ่งในนั้นมีเบอร์มือถือผมด้วยนะกรณีน้อยเหลือเกินจากกรณีที่ผู้ใช้เนี่ยนะครับเขาก็ออกมาบอกว่าก็แสดงว่ามีความต้องการเปลี่ยนการผูกบัญชีธนาคารเนี่ยนะครับถ้าเกิดต้องการจะเลิกใช้เนี่ยก็ยกเลิกได้โดยให้แจ้งกับธนาคารในสังกัดแล้วก็ขอย้ายเปลี่ยนใหม่โดยผู้ใช้1คนเนี่ยสามารถผูกบัญชีได้ทั้งหมด4บัญชีโดยผูกกับ1หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและ3หมายเลขโทรศัพท์มือถือด้วยกันครับ